ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้วทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่านเพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ในคืนนั้นเองและอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านทางประกาศกเป็นความจริงว่าเราเรียกบุตรของเรามาจากอียิปต์หลังจากกษัตริย์เฮโรดได้สิ้นพระชนทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในอียิปต์กล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอลเพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้วโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อรู้ว่าอัลเคลาอัสขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดียสืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดาโยเซฟก็กลัวที่จะกลับไปที่นั่นและเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันเขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลีไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธดังนั้นเพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่าพระองค์จะได้รับพระนามว่าชาวนาซาเร็ธพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญ